ก่อนติดตามชมรายการนะครับฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วหลังจากนั้นก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเวลามีรายการใหม่ๆจะได้ดูก่อนใครนะครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง3อย่างเลยนะครับสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไทป์2คอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นคาวเขมรก็โดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเป็นล้านกว่าคนล้านกว่าคนโดนเขาฆ่าใครฮะเขาฆ่ากันเองเห็นว่าฆ่าคนที่มีความรู้เขาบอกว่าคนเขมรที่ฉลาดฉลาดเนี่ยถูกฆ่าในยุคนั้นหมดเลยฮะก็ไปอยู่โตนแสลงแล้วก็โดนฆ่าโดนล้างเผ่าพันธุ์โดนฆ่าไปเยอะมากนะสวัสดีครับพบกับรายการโง่น้อยลงนะครับถ้าเราโง่เรื่องไหนเราควรจะเรียนรู้เรื่องนั้นจะทำให้เราโง่น้อยลงวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์บอยนะครับดร.อนนท์ศักดิ์บริวิทย์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อาจารย์บอยยังยืนยันว่าขอมในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นคนเขมรก็นักโบราณคดีของไทยหลายคนก็สันนิษฐานว่าอย่างนั้นเพราะว่าคนขอมในอดีตกับคนเขมรเนี่ยความสามารถกันเยอะคนขอมสมัยก่อนนี่คือเก่งเก่งแล้วก็จริงๆก็มาจากพี่มายเป็นหลักนะฮะแล้วก็อิทธิพลของขอมเนี่ยเข้ามาถึงอยุธยาเพราะว่าละโวหรือลพบุรีก็ราชวงศ์อู่ทองนะมาจากลพบุรีนะฮะศิลปะขอมในอยุธยาเนี่ยต้นอยุธยาเป็นศิลปะขอมทั้งนั้นเลยนะขอมนี่ก็คือคนไทยก็คือคนไทยเชื้อสายพี่มายเชื้อสายพี่มายนะเพราะฉะนั้นประสาทนครวัดนครธมเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าคือคนไทยเชื้อสายขอมสร้างคนขอมเป็นคนสร้างซึ่งก็เขาก็สันนิษฐานว่าคนขอมคือคนไทยเนี่ยปัญหาที่เคลมกันไปเคลมกันมาจริงมันก็ไม่ขาดนะเพราะว่าที่คนไทยเรารู้สึกโกรธโกรธหน่อยๆอะไรเงี้ยนะอย่างเอาบอกว่าสงกรานต์เป็นของไทยนะจริงๆสงกรานต์นะมาเริ่มมาจากอินเดียแต่ที่อินเดียเขาเรียกโฮลี่แล้วสาดเป็นสีไม่ได้สาดน้ำครับสาดสีสดๆเลยนะเป็นผงสีเนี่ยลอยกระทงก็ขอขมาพระแม่คงคาแม่น้ำคงคาคนอินเดียก็เรียกกังก้าริเวอร์ก็มาจากอินเดียเหมือนกันวัฒนธรรมอุษาคเนย์เนี่ยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่ได้รับอิทธิพลของอินเดียเยอะของจีนเยอะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมร่วมกันนะอาจจะไม่ได้เป็นของไทยทั้งหมดหรือของเขมรทั้งหมดแต่คนไทยอาจจะทำเรื่องการท่องเที่ยวได้ขึ้นกว่าเริ่มต้นได้ดีกว่าคนรู้จักคนไทยเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยทำให้เราได้ตรงนี้ขึ้นมาเยอะซะหน่อยนึงอะไรเงี้ยนะเราก็เลยเหมือนเป็นเจ้าของวัฒนธรรมสงกรานต์แล้วก็ลอยกระทงแต่จริงๆสงกรานต์กับลอยกระทงก็มาจากแขกไม่ได้มาจากเราก็เป็นวัฒนธรรมร่วมในอุษาคเนย์เพราะว่าพม่าก็มีลาวก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยกันเพราะฉะนั้นการที่ชาวเขมรวันนี้เนี่ยเขาจะมาเคลมอันนี้เป็นของเขาหรือเนี่ยในมุมของอาจารย์ก็คือบางอย่างก็ไปปล่อยกันบ้างคือบางอย่างมันก็ได้ไม่เต็มปากแต่อย่างโขนถามว่าจริงๆเป็นวัฒนธรรมร่วมไหมเป็นนะแต่ว่าโขนเขมรเนี่ยพังไปเพราะเกิดสงครามกลางเมืองก็แล้วก็กษัตริย์เขมรมารับอิทธิพลไทยเพราะเคยหนีร้อนมาพุ่งเย็นในประเทศไทยก็เลยเอาครูโขนได้รับพระราชทานครูโขนครูนาฏศิลป์ไปฝึกให้มันนาฏศิลป์เขมรเนี่ยรับของไทยไปเต็มๆเพราะว่าของเขมรเองศูนย์แต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดชาวเขมรที่เป็นกลุ่มไซเบอร์เนี่ยเขาจะมาเคมเนี่ยอาจารย์ก็ปล่อยเขาก็ปล่อยเขาไปเป็นเรื่องที่มันพูดยากเพราะบางอย่างมันก็เป็นวัฒนธรรมร่วมของอุษาคเนย์แต่บางอย่างก็เราก็ต้องทำใจกว้างๆนะคือเราก็ต้องนึกว่าในอดีตประวัติศาสตร์เนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะแค่คนเขมรหรือเคยหนีร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศไทยตอนที่เขมรแดงแตกแต่ว่าแม้กระทั่งกษัตริย์เขมรสองพระองค์ต้นราชสกุลต้นราชวงศ์ของกษัตริย์เขมรปัจจุบันนักองค์เองกับนักองค์ด้วงก็มาโตในกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพ10ปีกับ27ปีในสมัยรัชกาลที่1กับรัชกาลที่3แล้วได้กลับไปครองเขมรเนี่ยเพราะว่ารัชกาลที่1กับรัชกาลที่3ทรงไปตีเขมรกลับคืนมาเป็นประเทศราชของไทยแล้วปราบเขมรที่เอียงไปทางเวียดนามได้สำเร็จครับคือเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นแล้วเราอาจจะมีความขัดแย้งกันมาตั้งแต่เรื่องปราสาทพระวิหารนะเขาพระวิหารเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่เกิดจากฝรั่งเศสวาดแผนที่ลากเอาไปทั้งที่โดยปกติมันต้องดูสันปันน้ำสันปันน้ำคือบนยอดเขามันแบ่งน้ำออกเป็น2ฝั่ง
น้ำไหลไปทางไหนนะสองฝั่งนะคราวนี้ปราสาทพระวิหารเนี่ยอยู่บนหน้าผาฝั่งเขมรเนี่ยเป็นหน้าผาฝั่งไทยเนี่ยเป็นทางขึ้นราบสันปันน้ำอยู่ฝั่งไทยแต่เขมรลากแผนที่ให้ครอบเขาพระวิหารเป็นแผนที่ของเขมรนะทั้งที่สมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพท่านก็เคยเสด็จแล้วถ่ายรูปไว้แล้วก็มีหลักฐานว่าเป็นของไทยแต่มันเป็นเรื่องของอนานิคมนะเพราะฝรั่งเศสก็เข้าข้างเขมรเพราะว่าเป็นเมืองขึ้นของเขมรมากกว่าเข้าข้างไทยตอนเสียประวัติศาสตร์เสียประสาทพระวิหารเนี่ยนะขึ้นศาลโลกนะอาจารย์คึกฤทธิ์เคยเขียนไว้อย่างนี้ซึ่งกลอนเนี่ยผมว่าที่อาจารย์คึกฤทธิ์เขียนไว้ขออนุญาตอ่านยังทันสมัยนะครับสัปดาห์นี้มีเรื่องความเมืองใหญ่ไทยถูกฟ้องขับไล่ขึ้นโรงศาลเคยเป็นเรื่องโต้เถียงกันมานานที่ยอดเขาพระวิหารรู้ทั่วกันกลาครอบมานานโบราณว่าพอเราแลเห็นท้องฟ้าก็หุนหันคิดว่าตนนั้นใหญ่ใครไม่ทันทำกำเริบเสิบสันทุกอย่างไปอันคนไทยนั้นสุภาพไม่หยาบหยามเห็นใครหย่อนอ่อนความก็ยกให้ถึงล่วงเกินพลาดพลั้งยังอภัยด้วยเห็นใจว่ายังเยาว์เบาความคิดเขียนบทความด่าตะบึงถึงหัวหูไทยก็ยังนิ่งอยู่ไม่ถือผิดสั่งถอนทูตเอิกกระเริกเลิกเป็นมิตรแล้วกลับติดตามต่อขอคืนดีไทยก็ยอมตามใจไม่ดึงดื้อเพราะไทยถือเขมรผองเหมือนน้องพี่คิดตกลงปลงกันได้ด้วยไมตรีถึงคราวนี้ใจเขมรแลเห็นกันหากไทยจำล้ำเลิกบ้างอ้างขอบเขตเมืองเขมรทั้งประเทศของใครนั่นใครเล่าตั้งวงกษัตริย์ปัจจุบันองค์ด้วงนั้นคือใครที่ไหนมาเป็นเพียงเจ้าไม่มีศาลวิ่งสมสารวิ่งได้แอบอิงอำนาจไทยจึงใหญ่กล้าทัพไทยช่วยปราบศัตรูกู้ภาราสถาปนาจัดระบอบให้ครอบครองได้เดชไทยไปคุ้มกลาหัวจึงตั้งตัวขึ้นมาอย่างจองหองเป็นข้าขันธสีมาฝ่าละอองส่งดอกไม้เงินทองตลอดมาไม่เหลียวดูโพไคไอสวรรค์ทั้งเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เป็นหนักหนาฝีมือไทยแน่นักประจักษ์ตราประจักษ์ตาเพราะทรงพระกรุณาประทานไปมีพระคุณจุนเจือเหลือประมาณถึงลูกหลานกลับเนรคุณได้สมกับคำโบราณท่านว่าไว้อย่าไว้ใจเขมรเห็นจริงเอ่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชหนังสือพิมพ์สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์18ตุลาคม2502นะครับก็ยังทันสมัยอยู่ว่าพอเลือกตั้งทีใกล้เลือกตั้งทีเขมรก็โหมมาจนเผาสถานทูตไทยเคลมว่าอันนี้เป็นของไทยเป็นของเขมรนะนู่นนี่นั่นก็ยังมีความแล้วก็เดี๋ยวก็เอียงไปทางเวียดนามเดี๋ยวก็เอียงมาทางไทยอะไรเงี้ยนะความที่เขมรเนี่ยอยู่ท่ามกลางความแตกแยกระหว่างการขึ้นอยู่กับ2เมืองใหญ่ก็คือเวียดนามกับไทยมายาวนานแล้วตอนหลังก็เป็นจีนแล้วก็เป็นฝรั่งเศสนะที่เข้าไปมีที่ปนในเขมรด้วยเนี่ยนะก็ทำให้เขมรเนี่ยวุ่นวายพอสมควรจนอะไรฮะหลังจากได้เอกราชมาก็เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างเขมร3ฝ่ายนะเจ้าศรีอนุก็ไล่ราชบัลลังก์นะ3ฝ่ายที่ทำให้เกิดการฆ่ากันเองเนี่ยนับล้านคนเนี่ย3ฝ่ายมีคือประกอบด้วยก็ฝ่ายที่สนับสนุนคอมมิวนิสต์ก็คือเขมรแดงพลพธพลพธนะฮะฝ่ายที่เวียดนามถือหางก็อีกฝั่งหนึ่งนะฝ่ายเจ้าศรีอนุก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นส่วนน้อยครับสามฝ่ายมีหลายฝ่ายนะฝ่ายที่เข้มแข็งที่สุดในยุคหนึ่งก็เขมรแดงพอเขมรแดงขึ้นมาครองอำนาจก็ต้องการเปลี่ยนเขมรให้เป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็เอาเรื่องการปฏิวัติวัฒนธรรมเข้ามานะลูกก็เนรคุณพ่อแม่บอกว่าพ่อแม่ล้าสมัยต้องเอาพ่อแม่ไปไถนาต้องเอาพ่อแม่ไปฆ่าทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคนเด็กเยาวชนเขมรยุวชนเขมรแดงเนี่ยก็ถูกปลุกปั่นให้คล้ายๆกับสามกีบอะคือไม่เคารพพ่อแม่ไม่เคารพบรรพบุรุษไม่เคารพวัฒนธรรมวัฒนธรรมอะไรเงี้ยนะจนเกิดสงครามกลางเมืองนะเขมรก็โดนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเป็นล้านกว่าคนล้านกว่าคนโดนเขาฆ่าใครคะเขาฆ่ากันเองฆ่ากันเองฆ่ากันเองแล้วก็ฆ่าคนที่ต่อต้านการเป็นวัฒนธรรมฆ่าคนที่ต่อต้านเขมรแดงฆ่าคนที่เป็นนายทุนเก่าเนี่ยเห็นว่าฆ่าคนที่มีความรู้เขาบอกว่าคนเขมรที่ฉลาดเนี่ยถูกฆ่าในยุคนั้นหมดเลยฮะก็ไปอยู่โตนแสลงแล้วก็โดนฆ่าโดนล้างเผ่าพันธุ์โดนฆ่าไปเยอะมากนะเป็นยุคที่เราเรียกว่า killing field อะทุ่งสังหารนะ
ตายไปไม่รู้เท่าไหร่นะแล้วก็สุดท้ายคนเขมรที่เกิดเขมรแตกเนี่ยนะเกิดเขมรแดงครองเมืองเนี่ยนะโดยพลพศนะคนเขมรทั่วไปก็หนีตายหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะสุดท้ายก็ต้องมาที่ไทยเข้ามาที่ไทยนะเข้ามาที่เขาล้านที่จังหวัดตราดนะเข้ามาที่ตราดเนี่ยผู้ว่าตราดตอนนั้นก็ได้รับคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้ผลักดันออกแต่ผลักดันออกไม่ได้เพราะว่าเป็นแสนเป็นล้านคนแล้วก็เยอะมากขี้เยี่ยวเนี่ยเกลื่อนกราดไปหมดตามชายหาดตามเขาที่เขมรแดงแตกเข้ามาแล้วก็เดินมาเป็นโครงกระดูกเดินได้ท้องเสียด้วยป่วยหนักด้วยนะตายไปก็เยอะนะความก็ทราบฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตอนนั้นท่านประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะสมเด็จท่านก็ร้อนพระทัยแต่เพราะว่าท่านเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยสภากาชาดไทยหรือสภากาชาดสากลหรือ Red Cross เนี่ยก็มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ตกยากโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาครับถือว่าเป็นเรื่องมนุษยธรรมสมเด็จท่านก็เสด็จด้วยพระองค์เองจากวังไกลกังวลเนี่ยนั่งห่อข้ามอ่าวไทยมาที่เขาล้านพอข้ามจากประจวบไปที่ตราดใช่พอมาที่ตราดเนี่ยพอเสด็จไปถึงเนี่ยตอนนั้นยังยิงกันอยู่เลยมีลูกระเบิดตกลงมานะครับเยอะแยะไปหมดแต่สมเด็จท่านก็เสด็จด้วยความกล้าหาญนะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านเสด็จเนี่ยทางก็มีแต่ขี้เยี่ยวเต็มไปหมดสกปรกแล้วก็เขมรก็แบบสิ้นอะไรอะฮะพลัดบ้านพลัดเมืองบ้านเมืองแตกสลายนะฮะสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนอร่อยไม่ขาวเป็นที่เวทนามากนะท่านก็บอกว่าฉันจะช่วยคนเหล่านี้สุดกำลังความสามารถที่ฉันมีก็สั่งท่านผู้หญิงชุบประพดาเกษมสันซึ่งเป็นราชเลขานุการินีในพระองค์เนี่ยให้อยู่ค้างคืนแล้วตั้งค่ายเขมรได้สิ่งแรกที่ทรงสั่งก็คือให้ตั้งเสาธงชาติไทยขึ้นแล้วก็มุงจากทำเป็นเพิงเพื่อเป็นค่ายอพยพของสภากาชาติไทยนะท่านผู้หญิงชุบประพดาตอนหลังไปเสียชีวิตถึงแก่อนิจกรรมที่สุขีรินที่นราธิวาสเพราะเหตุหอตามหอพระที่นั่งแล้วตกนะครับแต่ท่านตอนนั้นก็ถวายงานสมเด็จนะแล้วสมเด็จท่านก็เสด็จอีกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งไปช่วยคนเขมรนะหาอยู่หายาหาข้าวหาน้ำไปให้คนเขมรเหล่านี้นะซึ่งบ้านพลัดบ้านพลัดเมืองมาบ้านแตกสลายขาดนะเป็นล้านคนนะสุดท้ายก็มีบางคนได้อพยพไปอยู่อเมริกานะผมไปอเมริกาเนี่ยผมเคยเจอเขมรที่เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นตอนเขมรแตกเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ไปเป็นเศรษฐีในอเมริกาแล้วประชาธิคุยกับเขาแล้วคุยยังไงคะคุยเขาสำนึกในพระคุณของสมเด็จนะสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินไทยนะฮะตอนนั้นเนี่ยสมเด็จเสด็จเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสภาพเนี่ยดูไม่ได้เลยนะสมเด็จเนี่ยท่านไปค้างแรมที่เขาล้านเลยนะ uh-huh. ท่ามกลางกองขี้กองเยี่ยวเนี่ยท่านก็นอนเสือปูเสือนอนเอาหมอนอะไรง่ายๆท่านก็ทรงพระบรรทมอยู่กับคนเขมรนับแสนคนนะครับ ทรงช่วยเหลือเต็มที่นะฮะมีนายทหารหนุ่มคนหนึ่งนะครับตามเสด็จตลอดเวลาครับคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารซึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไปถวายงานสมเด็จแม่นะฮะแล้วก็ด้วยความที่ท่านทรงเป็นทหารก็ลาดตระเวนถวายอารักขาแล้วสมเด็จสั่งให้ทำอะไรนะครับสมเด็จพระบรมหรือพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทำงานถวายเรื่องเขมรแตกเนี่ยนะครับอยู่ที่เขาล้านเนี่ยอยู่เป็นปีนะครับแสดงว่าค่ายพักแหล่งนี้นานมากเกือบ20ปีที่สภากาชาดไทยเพราะว่าอย่าลืมว่าปิดแคมป์ไม่ได้เนื่องจากว่ามีเขมรบางส่วนที่ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็จะเลือกคนที่มีความรู้มีการศึกษา
ไปก่อนเพื่อเอาไปอยู่ในประเทศเขาเพราะว่าคนเหล่านี้พลัดบ้านพลัดเมืองไม่สามารถกลับไปอยู่เขมรได้เลือกเอาตัวครีมไปเอาครีมไปเพื่อจะไปอยู่ในอเมริกานะฮะอยู่อังกฤษนะครับเอาครีมไปแล้วก็เหลืออยู่ที่สภากาชาดไทยกว่าจะส่งกลับไปได้หมดแล้วสุดท้ายก็มีบางส่วนที่พอเขมรสงบแล้วก็ตัดสินใจกลับไปเขมรก็มีนะไปอยู่ประเทศที่3ก็มีนะครับเนี่ยก็คือเห็นว่าเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านทรงช่วยโดยที่ไม่ทรงเห็นแก่เหน็ดเหนื่อยไม่ทรงเห็นแก่ว่าเป็นเขมรหรือเป็นไทยนะครับผมก็เลยอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเรื่องที่เขมรเขาอยากจะเคลมอะไรของเราเนี่ยก็ทำใจกว้างๆนะในฐานะคนไทยเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายอย่างก็เป็นวัฒนธรรมร่วมของอุษาคเนย์หลายอย่างอย่างสงกรานต์กับลอยกระทงก็มาจากอินเดียนะครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมร่วมเขมรไทยอะไรเงี้ยมันบอกยากว่าเป็นของไทยแท้ๆ 100% อาจารย์การที่ประเทศหนึ่งเขมรเนี่ยมันแตกมันฆ่ากันเองเนี่ยแล้วคน10คนเป็นล้านคนต้องตายไปแล้วก็บางส่วนเนี่ยต้องเดือดร้อนต้องมาอยู่ในค่ายพักแรมอะไรต่างๆนานามันสะท้อนมันจะให้บทเรียนอะไรกับเยาวชนไทยอาจารย์คิดว่ามันอะไรบ้างอะฮะโอ้อันนี้สำคัญนะครับเขมรเนี่ยมีประชากรประมาณ5ล้านฆ่ากันตายไปประมาณ1ล้าน2ในยุคนั้นนะก็ประมาณ 20-25% 5ล้านฆ่ากันตาย1ล้านครับเยอะนะเยอะมากเยอะมากก็คือ1ใน5เนี่ยตายแล้วที่สำคัญคือที่ตายเป็นครีมของประเทศทั้งนั้นเลยแล้วก็ฆ่ากันเองนะคือถ้าถามบอกว่าให้อะไรกับคนไทยบ้างนะมันน่าคิดนะครับนะต้องกลับไปย้อนถึงบอกว่าทุกวันนี้สึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหงถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังนะครับอาจารย์นภาลัยสุวรรณธาดาเป็นคนเขียนกลอนนี้นะครับบทเรียนก็คือว่าทุกวันนี้นะฮะบ้านเรานะครับถูกต่างชาติเข้ามายุยงให้ต่อต้านสถาบันนะให้เกลียดสถาบันนะครับนะแล้วก็คนไทยก็ทะเลาะกันเองแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายความต่างของความคิดทางการเมืองเนี่ยเกิดขั้วทางการเมืองที่เราเรียกว่า political polarization อย่างรุนแรงมากแล้วก็บ้านเราก็มีความคิดที่จะแบบว่าต่อต้านบรรพบุรุษต่อต้านพ่อแม่บางคนไปสอนบอกว่าพ่อแม่อะไรฮะมีหน้าที่เลี้ยงลูกนะแต่ลูกไม่มีพระคุณเพราะว่าอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเหมือนเขมรสักวันนึงนะครับถ้าการยุยงส่งเสริมนี้ทำสำเร็จนะก็เหมือนกับยุคที่ประเทศจีนก็มียุวชนแดงที่ต่อต้านกันแบบนี้ความคิดแบบนี้เขมรก็เคยแบบนี้แล้วเขาก็ผ่านบทเรียนมาแล้วว่าไอ้ความคิดแบบนี้มันเจ็บปวดแล้วไทยเราก็จะมาเป็นซ้ำรอยเขาก็หวังว่าจะไม่เป็นแต่ว่ามันก็มีความคิดแบบนี้เข้ามาในเมืองไทยเหมือนกันนะแล้วก็เราอ่ะคือเขมรว่าอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะไทยเนี่ยทำเลได้เปรียบกว่าเขมรนะประเทศบนโลกนี้ที่อยู่ระหว่างสองคาบมหาสมุทรเนี่ยมีไม่มากไทยเนี่ยอยู่ระหว่างสองมหาสมุทรคือมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งอ่าวไทยเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกฝั่งทะเลอันดามันเป็นมหาสมุทรอินเดียนะแล้วมันคือจุดยุทธศาสตร์โลกระหว่างอินเดียกับจีนไทยเนี่ยเป็นจุดที่ภูมิรัฐศาสตร์หอมหวานมากไทยเราข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์นะทุกอย่างเพียบพร้อมหมดนะอยู่ในศูนย์กลางนะฮะในของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งอย่างนะชาติมหาอำนาจอยากได้ไทยเป็นเมืองขึ้นแต่ทำไม่ได้อยากได้ไทยเป็นฐานทัพอย่างอุตภเปานะครับอุตภเปาของไทยเนี่ยสหรัฐสร้างไว้นะเป็นสนามบินที่สุดยอดมากในเชิงยุทธศาสตร์เพราะว่าเชื่อมรถไฟเชื่อมเรือเชื่อมเรือบินและเชื่อมถนน4เส้นทางเรือใบนะเรือนะถนนเครื่องบินนะแล้วก็น้ำนะเป็นฐานทัพที่ดีที่สุดอาหารอุดมสมบูรณ์น้ำท่าอุดมสมบูรณ์บินไปจีนนิดเดียวบินไปอินเดียนิดเดียวเป็นศูนย์กลางการรบอ่ะนะเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้ทุกคนอยากได้อยากมีอิทธิพลในไทยจีนก็อยากมีอิทธิพลในไทยสหรัฐอเมริกาก็อยากมีอิทธิพลในไทยเพราะบ้านเราเนี่ยมันมีโอกาสแตกแยกสูง
พราะทุกคนอยากเข้ามาเพื่อมีผลประโยชน์และมีอำนาจในประเทศไทยมันก็แบบเดียวกับเขมรน่ะอาจารย์คือถ้าพูดง่ายคือเราเป็นนางงามที่ใครๆอยากจะมาลุมข่มขืนใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรถ้าเราเป็นนางงามเราไม่ควรจะมีสามีคือประเทศจีนประเทศเวียดนามเราควรจะเป็นนางงามที่ครองสาวโสดคือรักทุกคนใช่ไหมฮะก็ต้องระวังนะคือจะเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งมากไม่ได้ต้องรักษาสมดุลไม่งั้นคุณเสร็จแน่ๆเลยนะแล้วบ้านเมืองมันถูกยุยงให้แตกแยกได้โดยง่ายเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางผลประโยชน์อันหอมหวานนะนี่คือบทเรียนจากเขมรเนี่ยให้เรารู้แล้วว่าถ้าวันใดเนี่ยคนไทยไม่สามัคคีกันแล้วหลงตกเป็นเหยื่อเพราะเขมรอย่าลืมนะจีนเข้ามาเวียดนามเข้ามาฝรั่งเศสเข้ามาอเมริกันก็อยากเข้ามันก็เป็นสงครามกลางเมืองในท้ายที่สุดเพราะต่างชาติเข้าไปยุยงนะเหมือนที่ผ่านมาก็คือพอลโพสคอมมิวนิสต์เวียดนามสี่และท่าเจ้าสี่หนูสามฝ่ายก็เลยเกิดการฆ่ากันล้านกว่าคนก็เป็นปัญหาเพราะว่าอย่างที่ว่าฆ่ากันตายไปล้านกว่าคนจากประมาณ5ล้านคนเขมรเนี่ยตายไปเยอะมากในช่วงนั้นนะแล้วก็หนีตายอีกไม่รู้เท่าไหร่นะมันวันนี้ประเทศเขมรก็ไม่ได้เจริญพวกคนเก่งๆก็ตายไปหรือบางส่วนก็หนีไปอยู่ประเทศอื่นก็กำลังตั้งหลักอยู่นะครับนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องการเมืองเหมือนกันนะพอจะเลือกตั้งทีเขมรก็จะเกิดมีดราม่าหลายอย่างเช่นมีการปล่อยข่าวลือว่าไทยเนี่ยจะจับแรงงานเขมรทั้งหมดเข้าคุกแล้วช่วงหนึ่งก็เกิดการอพยพใหญ่มหาอพยพของแรงงานเขมรขึ้นรถไฟขึ้นรถทัวร์กับเขมรไปทั้งหมดแล้วพอไปถึงก็ถูกเกณฑ์ไปเลือกตั้ง นี่คือแฟกต์เลยนะครับมันเป็นเรื่องการเมืองสกปรกในเขมรแต่ว่าทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยขู่ว่าคนไทยจะจับแรงงานเขมรทั้งหมดเข้าคุกโหเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็อย่าไปทะเลาะกับคนเขมรอย่าไปทะเลาะกับเขาเราใช้ประโยชน์จากเขาเราให้ความเมตตาเขาแล้วเราก็ทำใจให้กว้างเหมือนกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่เอื้อเฟื้อต่อกษัตริย์เขมรเอื้อเฟื้อต่อกษัตริย์เขมรและเอื้อเฟื้อต่อคนเขมรในยามที่ตกยากเราทำใจให้กว้างแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแล้วก็ดูไว้ว่าเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยสำแดงพระบารมีให้คนไทยและให้คนเขมรได้เห็นว่าหน้าที่ของคนไทยก็คือสำแดงพระสำแดงบารมีความใจกว้างความเมตตาของคนไทยให้กับประเทศเพื่อนบ้านจะดีกว่าครับอาจารย์คำถามสุดท้ายที่ต้องถามอาจารย์คือเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าสยามภูนีทำไมดูท่านไม่ค่อยได้ออกงานเลยเท่าไหร่ครับก็เป็นประเด็นทางการเมืองในเขมร นะครับคือต้องการเป็นประชาธิปไตยแบบที่พระเจ้าแผ่นดินมีพระราชอำนาจน้อยที่สุดนะก็ถูกควบคุมถูกอะไรอย่างเงี้ยนะโดยการเมืองนะนี่ก็คือปัญหาการเมืองในเขมรเลยก็คือให้พระเจ้าแผ่นดินมีอำนาจน้อยที่สุดออกงานน้อยที่สุดนะมีเหมือนไม่มีก็ในโทนนั้นนะครับนะเพราะว่าการเมืองในเขมรเนี่ยต้องการกำจัดนะในยุคหนึ่งต้องการกำจัดพระมหากษัตริย์แต่ก็รู้ว่ากำจัดไม่ได้เพราะคนเขมรยังจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ของเขาก็ยังมีอยู่มันเป็นอิทธิพลมาจากประวัติศาสตร์ที่มีพยายามล้มล้างสถาบันของเขมรก็มีเหมือนกันงั้นต้องขอเพิ่มอีกคำถามหนึ่งโมเดลนี้กำลังจะเกิดในประเทศไทยไหมคะที่พยายามที่จะจำกัดบทบาทของสถาบันกษัตริย์ให้น้อยลงมีฮะก็มีคนที่มีความคิดอย่างนั้นพยายามจะทำให้พระมหากษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์ไม่มีพระราชอำนาจไม่มีพระราชทรัพย์ทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นมีคนที่มีความคิดอย่างนี้อยู่นะวันนี้อาจารย์จะบอกกับโซเชียลไทยยังไงครับเรื่องวัฒนธรรมที่คนเขมรเขาเคมทุกๆเรื่องตั้งแต่อะไรต่างๆนานามากมายโอเคก็มองให้เป็นเรื่องที่เราต้องใจกว้างเหมือนกับที่สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเคยใจกว้างกับองค์กษัตริย์ของเขมรที่หนีร้อนมาเพิ่งเย็นแล้วก็กับคนเขมรที่หนีร้อนมาเพิ่งเย็นนะสิ่งที่เราควรทำก็คือเราเผยแพร่วัฒนธรรมของเราให้เขาเห็นดีกว่าว่าของจริงที่มันเหนือกว่าเป็นยังไงเราไม่ต้องไปโกรธไปว่าอะไรเขาแต่เราทำให้เห็นและเด่นกว่าและดีกว่าและเหนือกว่านั่นคือหน้าที่ของคนไทยครับ
อาจารย์สรุปไว้คมมากนะครับไม่ต้องไปทะเลาะหน้าที่เราคือทำให้ดีกว่าทำให้เด่นกว่าทำให้ดูว่าของจริงมันเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณดร.นนท์ศักดิ์วรพิษมากนะครับและเราจะมาเรียนรู้สาระความรู้ต่างๆทางด้านที่ทำให้เราโง่น้อยลงใน EP ต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับก็เห็นอาจารย์เนี่ยแข็งแรงมากๆเลยอายุ70กว่าแล้วจะลุกจะเดินจะนั่งต่างๆเนี่ยก็เราก็เชื่อว่าคอลลาเจนเป็นเรื่องที่สำคัญเมื่อเรามีปัญหาคอลลาเจนเราก็เติมเข้าไปด้วยการกินเชื่อว่าอาจารย์ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะอย่างตัวมียูสุคอลลาเจนเนี่ยนะคะช่วยเรื่องของข้อเข่าเรื่องของกระดูกโดยตรงเนี่ยตัวนี้เป็นกลิ่นส้มยูสุนะคะอร่อยมากเหมือนทานน้ำส้มเลยที่สำคัญไม่อ้วนเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาใช้สารทดแทนความหวานแทนน้ำตาลค่ะคอลลาเจนไทป์2แบบนี้นะคะเขาเป็นสูตรลับเฉพาะที่กินและเป็นสูตรที่เห็นผลเรื่องของข้อเข่าเรื่องของกระดูกนะคะสำหรับผู้สูงอายุปกติกล่องนึงเนี่ย800บาทแต่วันนี้ขอจัดคอร์สฟื้นฟูข้อเข่าแล้วกัน3กล่องวันนี้นะคะจาก 2,400 เหลือเพียงแค่999บาทนะคะ02-16-0000หรือว่า LINE @tv999 นะคะคอร์สฟื้นฟูสุขภาพเรื่องข้อเข่าเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุต้องมียูสุเท่านั้นเลยใช้ดี